ที่คดีกลับไปใช่ไหมคะที่นักข่าวจะสนใจกันนะคะก็จริงแล้วเนี่ยอย่างคดีนี้เองนะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นเนาะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงก็ได้กลับไปดูข้อมูลตัวเลขหลายอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็อย่างประเด็นที่ในเรื่องของตัวกฎหมายเองนะคะก็ไม่พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการส่งคำถามไปนะคะให้กฤษฎีกาอันนี้ก็จะมาอ่านให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยที่เรามีเรื่องคดีนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เร่งรัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็ได้ทำงานได้เร่งรัดในโปรเซสต่างๆที่จะต้องที่จำเป็นทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันเรื่องผลสรุปต่างๆก็ถามว่ากฎหมายเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างสิ่งที่ได้คอมเมนต์มาแล้วก็เราจะทำยังไงต่อทำได้หรือไม่อะไรบ้างนะคะในเรื่องของออกการออกพรก.เราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยสำนักงานนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าอันนี้ขออ่านเป็นภาษากฎหมายให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา27วรรค3 2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายอาญาสากลสรุปนะคะก็คือไม่เข้าเกณฑ์ในการออกพระราชกำหนดนะคะตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเราก็ได้ส่งไปถามกฤษฎีกาว่าทำอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของกฎหมายค่ะแต่ก็ร้านนะคะว่าสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะคะรวมทั้งของรัฐเองทุกคนเนี่ยก็ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่สงบสุขนะคะไม่อยากให้ทุกฝ่ายต้องเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ค่ะและก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกัน